เริ่มที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับธนาคารกลางก็ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางหรือว่า MLF เอาไว้นะครับคงเอาไว้เป็นระยะเวลานาน1ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนอยู่ที่ระดับ 2.5% มีมติออกมาวันนี้ครับ16ตุลาคมซึ่งถือว่าสอดคล้องกับการวิเคราะห์ครับสนับสนุนโดย 7-Eleven Stamp ป่วนสนุกธนาคารกลางจีนได้อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 289,000 ล้านหยวนนะครับหรือคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์ก็เกือบ 40,000 ล้านเลยทีเดียวครับโดยดำเนินการผ่านโครงการ MLF และมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมที่ระดับ 2.5% ซึ่งอัตราดอกเบี้ย MLF นั้นถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานที่ทางธนาคารพาณิชย์นั้นจะต้องจ่ายเมื่อมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางนะครับโดยระยะเวลาการกู้ยืม6เดือนถึง1ปีเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้กับธนาคารพาณิชย์ครับนอกจากนี้นะครับการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบในวันนี้ถือว่าเป็นงบประมาณก้อนใหญ่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและสนับสนุนการเทขายตราสารหนี้ครับสำหรับการแถลงอัตราดอกเบี้ย MLF ในวันนี้นะฮะเกิดขึ้นก่อนที่ธนาคารกลางจีนจะประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเภท LPR 1ปีและ5ปีในวันศุกร์ที่20ตุลาคมครับสำหรับอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีนะฮะถือเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาคเอกชนสำหรับ LPR 5ปีเป็นดัชนีชี้วัดทิศทางอัตราดอกเบี้ยภาคครัวเรือนครับรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยเพื่อการกู้และจำนองอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางจีนนั้นจะยังคงอัตราดอกเบี้ย LPR ทั้ง2ประเภทในวันที่20ตุลาคมนี้หลังจากมีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLF ในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ